โดยปกติอะค่ะโดยกลุ่ม flexible packaging อะนะคะอย่างถ้าเราเห็นซองบรรจุภัณฑ์ต่างๆถ้าโดยในฐานะของผู้บริโภคทั่วไปจะไม่ทราบเลยว่ามันมาจาก material ในตระกูลเม็ดพลาสติกหลายๆอย่างคือถ้าเป็น flexible packaging เดิมเนี่ยนะครับที่มันมี material หลายๆชนิดเนี่ยนะจุดล้อมเหลวของวัตถุดิบแต่ละตัวมันต่างกันมันทำให้เกิดความยุ่งยากในกระบวนการ recycle ทำให้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถนำไป recycle ได้ SCTC มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนเราก็มีการพัฒนาสินค้าและโซลูชันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือว่าด้วยเรื่องของ recyclability เรามุ่งมั่นที่จะทำให้บรรจุภัณฑ์ต่างๆสามารถ recycle ได้กลับไปเป็นเม็ดพลาสติกแล้วก็วนกลับมาใช้ใหม่ได้หมายความว่าเราเลือกเอากลุ่มเม็ดพลาสติกชนิดเดียวกันมาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์เราก็จึงเรียกมันว่าโมโนแมทเทอเรียลโมโนก็แปลว่า1ก็คือแมทเทอเรียลตระกูลเดียวกัน1ประเภทผู้บริโภคก็จะมองมันไม่ออกมันก็จะเหมือนบรรจุภัณฑ์ปกติแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในวงการเราจะรู้ว่าเราสามารถนำอันนี้จากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วสามารถหลอมกลับมาเป็นเม็ดพลาสติกใช้ใหม่ได้อีกครั้งนึงค่ะเป็นความโชคดีของ SCGC นะคะที่มีพาร์ทเนอร์มีความเห็นในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทเมื่อบริษัทไปเกิดในเรื่องนี้ก็ให้ความสนใจแล้วก็มาทำงานร่วมกันความยั่งยืนหรือ sustainability นะครับเป็น DNA ของบริษัทยูนิตอยู่แล้วนะครับโดยการที่จะทำให้มัน sustain หรือมีสินค้าที่จะเป็นยั่งยืนได้เนี่ยก็ต้องตอบโจทย์เรื่องของ 3R นะครับคือ reduce reuse และ recycle เราเป็นบริษัทที่ผลิตฟิล์มเรื่องของ packaging นะครับนั้นจริงแล้วเนี่ยเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น innovation นะครับคือเกี่ยวกับกระแสของ monomaterial ในการเป็นความยั่งยืนก่อนที่มันจะมาเป็นตัว full PE monomaterial ก่อนจะเป็นตัว MDOPE เนี่ยเราก็พยายาม sourcing ตัวฟิล์มมาหลายๆประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว BOPEนะครับหรือว่าจะเป็นตัว PE ชนิดอื่นๆนะครับพอเราได้มาลองใช้ดีกว่าว่าเรามาลองใช้ตัว MDOPE แล้วเนี่ยเขามีความแข็งระดับนึงมีความ stiff ระดับนึงที่ทำให้กระบวนการพิมพ์กับการเคลือบเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แล้วมันสามารถเพิ่มสปีดได้ตรงจุดนี้แหละที่ทำให้เราเห็นว่าตัว MDOPE เนี่ยสามารถมาใช้ทดแทนตัว BOPET ได้ครับตัว MDOPE ก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่อง appearance นะครับเรื่องความใสของตัวฟิล์มเมื่อเปรียบเทียบกับตัว BOPET นะครับแต่ในเรื่องความคงตัวของตัวฟิล์มเมื่อมาขึ้นรูปเป็นตัวซองแล้วเนี่ยไม่ต่างกันโดยรวมแล้วเนี่ยจะต่างกันแค่เรื่องความใสเรื่อง appearance แค่นั้นเองครับก็หลังจากที่เรารับเสร็จที่เป็น mono material มาได้ทดลองทำ recycle ดูปรากฏว่าสามารถ recycle ได้ไม่มีอะไรแตกต่างจากรีไซเคิลปกติทั่วไปเลยคือถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่สามารถแยกได้ลูกค้าสามารถนำไปใช้งาน 100% ล้วนก็ได้หรือนำไปผสมเพื่อแปรรูปเป็นวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปประเภทอื่นๆได้ต่อไปอยากจะเชิญชวนนะครับลองมาใช้ MDOPE Film ดูนะครับมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดกันนะเวลามีวัสดุใหม่มามันอาจจะมีข้อติดขัดบ้างแต่ด้วยความเป็นคอนเวอร์เตอร์เราที่ทำธุรกิจกันมาแล้วเนี่ยสามารถปรับได้ไม่ได้เป็นปัญหาเลยสำหรับการฟายจูนหรือว่าการปรับปรุงตัวกระบวนการผลิตครับในอนาคตกระบวนการรีไซเคิลจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆถ้าทุกคนร่วมมือกันตั้งแต่กระบวนการคัดแยกที่ถูกวิธีและนำมารีไซเคิลอย่างถูกต้องทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆต้องขอบคุณ SCGC นะครับที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับให้ตรงกับความต้องการของการผลิตซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและจะสามารถตอบกระแสโมโนแมทเทอเรียลในการรีไซเคิลได้อย่างแท้จริง